สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับ RBTC Click ในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีอินบ็อกซ์ผ่านทางเพจจากสโมสรตะกร้าราชบุรีเข้ามานะครับว่าให้มาแชร์วิธีการฝึกบ็อกซ์นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมโค้ชโจ๊กครับก็จะมาเป็นผู้แชร์ประสบการณ์นะครับสำหรับขั้นตอนในการฝึกบ็อกซ์ครับผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับซึ่งการบ็อกซ์มันจะมีหลายท่าทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการบ็อกซ์ท่าพับขานะครับเหยียดขาแล้วก็มีบ็อกซ์เสากระโดงและยังมีเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นการบ็อกซ์หลังคู่นะครับหลัง3และยังมีหลังกับขาด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมจะมาแชร์ผมจะไปทีละ EP แล้วกันนะผมจะมาแชร์วิธีการฝึกบ็อกซ์ขั้นพื้นฐานตั้งแต่เด็กที่ยังฝึกไม่เป็นเลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันขั้นตอนที่1ว่าฝึกยังไงไปชมครับครับหลังจากที่ได้แนะนำว่าวิธีการฝึกบ็อกซ์ขั้นแรกฮะให้เด็กนักกีฬานะฮะนั่งก่อนให้ลองชันขาขึ้นมานะครับให้เหยียดปลายเท้านะครับลองเหยียดขาดูขั้นตอนนะครับเอาง่ายๆก่อนนะครับงอแล้วก็ดึงกดปลายเท้าลงนะครับสังเกตลักษณะท่าบ็อกซ์นะจะเป็นลักษณะนี้นะครับมีอีกข้อนึงนะครับที่จะให้ทํานะครับถ้าน้องเอียงอย่างนี้นะครับเอียงไปทางนู้นเอามือปิดไปถ้าเอียงสังเกตว่าถ้าน้องไม่มองตะกร้ามันจะเป็นแนวราบแล้วมันเวลาพื้นที่เนื้อที่ในการบล็อกมันอาจฉลับได้แต่ถ้าน้องชำเลืองมองแล้วล็อกชำเลืองมองนิดนึงครับชันนี่ฮะต้องบอกว่าสังเกตนะครับแบบนี้นะครับนี่คือท่าบล็อกเดี๋ยวลองให้น้องนอนลงก่อนครับแล้วลองโยกขึ้นไปยกตัวขึ้นมาแล้วพร้อมยกขายกตัวยกขาจัดหนึ่งเหยียดขึ้นมายก2นี่เป็นขั้นตอนที่1นะครับสำหรับน้องที่ยังไม่เคยบล็อกเลยนะครับจัดท่าบล็อกนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนที่1เรานั่งแล้วครับนี่ให้น้องลุกขึ้นมาครับให้ยืนนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องกระโดดนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับลองยกเท้านะครับแล้วดึงเข้ามานะครับสังเกตมือนะครับบางทีเด็กทั่วไปเขาจะลืมนะฮะเขาจะยกมือขึ้นมาอย่างนี้นะฮะลองยกและบางทีเวลาบล็อกอาจจะโดนแขนได้ให้เก็บนะครับให้เก็บมือเห็นไหมฮะแล้วก็บางทีเราโดนหลังส่วนนี้ก็อาจจะเป็นคะแนนได้นะครับแล้วลองเป็นวิธีการยืนแล้วก็ดึงขาเข้ามาเหยียดนะฮะยกธรรมดายกก่อนยกโอเคจากนั่งแล้วนะครับเป็นการยืนนะครับลองทิศทางตะกร้อนะครับลองยกนะครับยกขึ้นมานะครับยืนง่ายๆครับแล้วจัดเหยียดขาขึ้นไปก่อนลองเหยียดขาขึ้นไปแล้วกดลงนะครับการกดปลายเท้าลงจะทำให้สะโพกนะฮะเราสูงขึ้นเด้งขึ้นนะครับดูจังหวะนะฮะนี่ฮะสังเกตง่ายๆนะลองดูโค้ชโจ๊กนะครับนี่ฮะมันจะดันขึ้นนะครับแล้วก็นะฮะเนี่ยลองน้องพลอยน้องพลอยลองทีนึงลองมองตะกร้อด้วยนี่ฮะยกตัวขึ้นนะครับสำหรับขั้นตอนที่3นะครับจะให้น้องลองกระโดดนะครับฝึกจังหวะกระโดดนะครับฝึกจังหวะกระโดดก่อนจัดเท้าจัดมือแล้วก็กดปลายเท้าลงนะครับแล้วเมื่อกี้น้องพลอยแล้วลองดูโค้ชโจ๊กด้วยนะครับจังหวะนะครับดูนะครับนะฮะกดปลายเท้าลงนะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้ฮะให้มองตะกร้อนะครับจะครับหลังจากขั้นตอนที่3เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะวนกลับไปตั้งแต่ขั้นตอนที่1แต่ว่าผมจะใช้ตะกร้อก่อนนะครับตอนแรกเราอธิบายท่าทางแต่เรายังไม่ได้ใช้ตะกร้อแล้วก็ลองครับนี่ฮะง่ายๆครับลองดูนะจังหวะนี่ฮะจัดท่าง่ายๆไปเลยครับยกบังนี่เป็นวิธีขั้นพื้นฐานเลยนะครับฝึกเด็กๆได้นะครับฝึกเด็กๆได้เอาละครับผมจะปาตะกร้อนะครับยังไม่ต้องกระโดดนะนี่ฮะลองจัดท่าด้วยพับกดปลายเท้าลงนะครับกดปลายเท้าลงเห็นนะครับจัดท่าสังเกตท่าน้องพลอยฮะนะฮะสวยมากเลยนะครับเก็บมือแล้วก็จัดท่าทางนะครับลองกระโดดบ้างต่อเนื่องเลยกระโดดขึ้นบล็อกนี่แหละครับแบบนี้นะครับฝึกง่ายๆก่อนยังไม่ต้องเข้าตะข่ายนะครับยังไม่ต้องเข้าตะข่ายหาจังหวะให้นักกีฬาก่อนนะในการฝึกบล็อกนะครับง่ายๆเลยนะครับมองตะกร้อด้วยฮะไม่ต้องกลัวตะกร้อโดนหน้านะไม่ต้องกลัวนะฮะง่ายๆเลยเราจะมาจำลองสถานการณ์จริงโดยเข้ามาที่ตะข่ายนะครับเราลองปาเหมือนเตะเลยนะครับให้น้องพลอยนะครับบล็อกนะครับดูตะกร้อด้วย
ครับก็เมื่อกี้นะครับผมกับน้องพลอยนะครับก็ได้มาแชร์นะครับวิธีการฝึกบ็อกซ์ขั้นพื้นฐานนะครับถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานตั้งแต่การนั่งแล้วก็ขึ้นมายืนนะครับการบ็อกซ์นะครับต้องบอกว่ามีหลายท่าทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการบ็อกซ์เหยียดขาแบบพับขานะครับแบบเสากระโดงมีบ็อกซ์หลังคู่นะครับมีบ็อกซ์หลังขานะครับซึ่งท่าบ็อกซ์พวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ใน EP ต่อไปนะครับส่วนวันนี้เป็นแค่ท่าบ็อกซ์ขั้นพื้นฐานนะครับลองเอาไปฝึกดูนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการฝึกบ็อกซ์นะครับวิธีบ็อกซ์นะครับเหล่านี้ก็คือผมใช้กับน้องๆอคาเดมี่นะครับของสโมสรตะกร้อราชบุรีก็ฝากติดตามนะครับ RBTC Tik นะครับใน EP ต่อไปด้วยนะครับผมโค้ชโจ๊กกับน้องพลอยนะครับต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ